สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้นำพระสมเด็จวัดระฆังองคูที่เรียกได้ว่าเป็นองคูจริงๆนั้นนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่ท่านหลวงวิจารณ์เจรนายเนี่ยท่านเก็บบูชาเนี่ยไว้ส่วนตัวนะครับทางศูนย์เนี่ยหลังจากที่ได้รับมอบมานะครับในรุ่นที่6นะครับท่านประธานศูนย์เนี่ยท่านก็จะนำองค์พระมาถ่ายรูปครับเพื่อเก็บแยกไว้ในส่วนขององคูนะครับเพื่อนำมาศึกษาและเรียนรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระสมเด็จวัดระฆังองคูถ้าทุกท่านเห็นพิมพ์นี้เนื้อหาแบบนี้ให้ท่านมั่นใจได้เลยครับนี่คือพระแท้ที่ทันยุคทันที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีอธิษฐานจิตไว้เพราะว่าผู้แกะแม่พิมพ์คือท่านหลวงวิจารณ์เจรนายเนี่ยท่านแยกเก็บองคูไว้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนื้อหาและความเก่าของพระสมเด็จวัดระฆังองคูเนี่ยจะมีความพิเศษครับมีความเก่ากายภาพการเปลี่ยนแปลงของเนื้อพระเนี่ยจะมีเสน่ห์ที่แตกต่างออกไปนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมารับชมองค์จริงนะครับวันนี้ผมมีภาพถ่ายนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายเนี่ยถ่ายไว้นานมากแล้วนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกายภาพการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหามวลสารนะฮะขององค์พระนะครับถือได้เรียกได้เลยว่าเก่าจริงนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์อู่ทองนะครับด้านหลังก็จะเห็นนะฮะองค์นี้จะมีนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับเสด็จออกมาเกาะนะฮะที่องค์พระเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับจะเป็นขาวๆเม็ดกลมๆนะครับเหมือนกับพระของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญนะครับขอบข้างเนี่ยจะมีการปิดนะครับเกตนี่คือโอ้โหเรียวนะครับทะลุซุ้มนะครับซุ้มสมมาตรนะครับมีกรอบบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนขอบด้านข้างเนี่ยบ่งบอกให้เห็นถึงความเก่านะครับด้านหลังขอบด้านข้างทั้ง4ด้านเนี่ยปิดแห้งเนื้อพระสมเด็จจะต้องแห้งนะครับแห้งและแห้งมากๆโอ้โหแห้งแบบแห้งจริงๆเดี๋ยวผมนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงให้ทุกท่านได้รับชมด้วยนะฮะบอกได้เลยว่าองค์จริงเนี่ยงามมากนะครับเนื้อพระมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการยุบเหี่ยวหดงอกนะครับตามการเวลานะฮะนี่คือมวลสารนะครับมีมวลสารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมเห็นมีใยด้วยนะฮะเหมือนเป็นใยเยื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวประสานเห็นไหมฮะเห็นมวลสารสีแดงๆนะฮะซุ้มกอมีการงอกขึ้นมาทับนะฮะซุ้มเนี่ยมีการแบ่งตัวนะครับเป็นก้อนๆเป็นจ้ำๆนะครับมีการปิดมวลสารผงพุทธคุณนะครับดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเม็ดทองคำนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเม็ดทองคำชัดเจนนะครับมีการยุบมีการเสริมเนื้อนะครับเห็นไหมสีขาวๆถ้าส่องเข้าไปลึกๆเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดกลมๆใสๆเลยนะฮะก็คือเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่เสด็จมาเกาะองค์พระนะครับปกคลุมสีขาวบางองค์ครูเนี่ยมองไม่เห็นเนื้อพระเลยนะครับเห็นไหมฮะเม็ดกลมๆใสๆนะครับเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยนะฮะยิ่งซอกนะฮะซอกแขนเห็นไหมฮะเม็ดกลมๆเนื้อพระเห็นมวลสารเนี่ยชัดเจนนะครับมีการปาดด้านข้างของหัวไหล่ด้วยนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์พิเศษนะครับเป็นไงฮะเนื้อหาเห็นไหมครับนี่คือการปิดนะครับแล้วมีการเสริมเนื้อขึ้นมานะครับคราบปูนที่ถูกขับออกมาตามรอยปีแยกนะครับเนี่ยบ่งบอกให้เห็นถึงความเก่าขององค์พระเลยนะครับเป็นมวลสารเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับในส่วนขององคูอ
วันนี้ก็ถือโอกาสนะฮะส่องให้ทุกท่านได้เห็นความงามนะครับมวลสารต้องอย่างนี้ครับนี่โอ้โหเม็ดใหญ่นะครับสมกอนะครับดินเจ็ดป่านะฮะสีเขียวก้อนสีเขียวนี่คือผงพุทธคุณนะฮะเป็นดินเจ็ดป่าไงครับเก่าพอไหมฮะนะแบบนี้เรียกไม่เก่าก็นะครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับด้านหลังนะฮะเห็นไหมครับนี่คือพระบรมสารีริกธาตุนะครับเสด็จมานะครับไม่ใช่คาบน้ำปูนนะฮะเพราะว่าขึ้นเป็นเม็ดกลมๆใสๆนะฮะขาวๆนะฮะเห็นรอยปีแยกไหมครับรอยปีเนี่ยมีการเติมเนื้อขึ้นมาเห็นไหมครับไม่มีช่องว่างเลยนี่เขาเรียกว่าพระเก่าถึงยุคจริงๆนะครับจะหาเนื้อพระแบบนี้หาชมยากครับอันนี้เป็นพระที่ผมแทบยังไม่ค่อยอยากจะสัมผัสเลยนะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมครับผงพุทธคุณนะครับโอ้โหเห็นผงพุทธคุณด้านบนนะฮะกระจายเต็มเลยมีความเป็นเสน่ห์ขอบนี่ลอยหนอนด้นนะครับไม่ได้เรียบตึงเนื้อหาความเก่านะฮะดินเจ็ดป่านะครับผงพุทธคุณการงอกของปูนที่ถูกขับออกมาเสริมเติมเนื้อในส่วนที่ปิแยกไปนะครับมีเม็ดดำเม็ดแดงเด็กไหลไพดำผงพุทธคุณอิฐพระซุ้มกอหยกนะครับนี่มีผงพุทธคุณสีเหลืองด้วยนะผงพุทธคุณจะมีสีขาวและสีเหลืองนะครับแล้วก็ขาวเหลืองเขียวอะครับโอ้โหนี่พระซุ้มกอใหญ่มากเลยนะฮะองค์นี้คุ้มค่าครับแบบนี้นะครับ30-40 ล้านเนี่ยผมว่ายังฮะคุ้มค่านะครับที่จะนำเงินมาบูชานะครับอย่างนี้โอเคนี่คือความเก่าจริงนะครับเห็นไหมฮะมวลสารส่องไปก็ต้องเห็นครับไม่ได้เลอะเทอะนะครับพระดูพิมพ์ทรงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับมีการนูนขึ้นมาโหสวยนะครับเดี๋ยวผมให้ลองดูมุมสูงกันบ้างนะครับองจริงนี่แห้งมากเลยนะฮะแห้งเหี่ยวเลยฮะเหมือนผิวคนแก่เลยนะฮะดูเกศนะฮะเป็นกวยขึ้นมาแบบเรียวสวยงามมากนะครับพระพักกลมนี่เลยครับพิมพ์ทรงวัดระฆังนะครับลองแขนด้านซ้ายสูงกว่าด้านขวานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ยกขึ้นสูงกว่าล่าลงมาครับเห็นชายจีวรชัดเจนนะครับงดงามไหมฮะแต่ละองค์เดี๋ยวจะนำองค์ครูนะฮะมาให้ทุกท่านได้เห็นได้ชื่นชมในพระบารมีนะครับแล้วก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับองค์ครูก็สามารถสอบถามได้นะครับก็ถือโอกาสนำมาแบ่งปันนะฮะนำมาจำนวนหนึ่งนะครับนำมามอบให้กับท่านสมาชิกที่อยากจะครอบครองในส่วนของพระสมเด็จวัดระฆังท่านดูขอบด้านข้างครับมวลสารกระจายเต็มทั่วองค์เลยนะครับแต่จริงมวลสารนี่เล็กมากนะครับพอดีเราใช้กล้องกำลังขยายสูงนะครับจึงทำให้เราเห็นเนี่ยชัดขึ้นนะครับเหมือนมีเยื่อกระดาษนะครับในสมัยก่อนก็อาจจะมีการใช้เยื่อกระดาษนะครับในการเป็นตัวช่วยประสานนะครับองค์นี้เก่าจริงพระองค์ครูจะค่อนข้างมีเสน่ห์ทุกองค์เลยนะฮะเท่าที่ผมได้ส่องมาท่านใดชื่นชอบองค์นี้นะครับอยากครอบครองนะครับก็สแกน QR code เข้ามาสอบถามได้ครับเห็นก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับวันนี้ถือโอกาสนำมาแบ่งปันนะฮะ
ถ้าของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะฮะไม่มีคำว่าผิดพิมพ์ผิดเนื้อนะครับนะครับเพราะว่าเป็นพระที่นะครับผ่านการเก็บอยู่ในหีบเนี่ยมานานถึง144ปีนะครับซึ่งปัจจุบันก็154ปีเข้าไปนะครับเพราะว่าเก็บมาตั้งแต่ปี2411หลังพิธีปลุกเสกใหญ่นะครับก็สืบทอดถ่ายทอดกันมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับโอเคนะครับสำหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์อู่ทองนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับท่านใดชื่นชอบก็สแกน QR Code เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR Code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ
อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอัญมณีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ